สาวแตงโมตอนเล่นเบญจาคีตาความรักค่ะละครเรื่องแรกเมื่อ17ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยเธอสวยมากๆเลยถือได้ว่าเป็นนักแสดงสาวสวยสุดแซ่บที่เข้าสู่วงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กค่ะสำหรับสาวแตงโมนิดาก่อนหน้านี้เธอก็อยู่ในต้นสังกัดช่อง7ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระแล้วตอนนี้เนี่ยถูกจับผิดในเรื่องของความสวยบนใบหน้าเลยล่ะค่ะเนื่องจากว่าเธอเพิ่งไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีมาแต่ถูกมองว่ามันดูแปลกๆไม่สวยเหมือนธรรมชาติสักเท่าไหร่ล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคม2564ที่ผ่านมารายการแซ่บ108ออกมาเผยว่าช่วงนี้เธอดูเครียดมากเพราะว่าโควิดรอบแรกที่ปิดประเทศสาวแตงโมเธอบินไปประเทศเกาหลีเพื่อไปขูดคางฟิลเลอร์หลังจากทำมาแล้วหลายคนทักบอกว่าคางของเธอมันดูเบี้ยวๆโดยแตงโมก็ไม่มีความมั่นใจบินไปแก้อีกรอบหลังจากแก้ครั้งที่2กลับมากลับพบว่าเส้นประสาทอุดตันค่ะทำให้เธอไม่สามารถออกมารับงานในวงการบันเทิงได้ทำให้ต้องเวลาที่สัมภาษณ์แต่ละครั้งนั้นต้องเก่งปากดูไม่เป็นธรรมชาติตาก็เหลือกอีกด้วยจากคำวิจารณ์ต่างๆนานานี้ทำให้เธอนั้นกลายเป็นคนป่วยโรคซึมเศร้ากินยาช่วยเพื่อให้นอนหลับน้ำหนักตัวขึ้นมาถึง6กิโลกรัมเลยทันทีค่ะแม้วันนี้เราเลยไม่พลาดนะคะจะพาทุกท่านไปชมสำหรับละครเรื่องแรกสมัยที่เธอนั้นยังเล่นเรื่องเบญจาคีตาความรักเมื่อ17ปีก่อนค่ะบอกได้เลยว่าตอนนั้นเธอนั้นสวยมากๆค่ะจะเป็นยังไงลองมาชมภาพไปพร้อมกันเลยค่ะ